เราว่าเด็กทุกคนต้องเคยโดนยึดอะไรสักอย่างนึงซึ่งดิสิสัตโจนอ่ะมันไม่ถูกกฎหมายนะรู้ป่ะเออแต่เด็กไม่รู้เพราะว่าคิดว่าครูแบบครูเป็นครูอ่ะครูทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีครูยึดไปเอาไปให้ลูกตัวเองใช้ด้วยซ้ำอ่ะมันไม่ปกติมินนะครับรับผลพันธ์ของไวซิตครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ปัจจุบันเป็นคอทีมอยู่ที่นักเรียนเลวครับก็เป็นองค์กรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาครับสถานะก็เป็นนักศึกษาอยู่ครับมินนิยาม politics เป็นเรื่องใกล้ตัวมาคือมันไม่ใช่เรื่องแบบการเมืองใครเป็นนายกใครได้รับชนะการเลือกตั้งนะแต่ politics สำหรับมินมันคือว่ามินโดนตัดผมให้โรงเรียนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการเมืองสำหรับมินแหละทำไมเขาต้องตัดผมเรามันทำให้มินตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนมาเรียนโฮมสคูลเท่ากับว่าเราก็ไม่ได้แบบใช้ชีวิตในโรงเรียนเหมือนกับคนอื่นๆพอเราแบบเริ่มที่จะใส่ใจมันเริ่มที่จะตระหนักรู้ว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ระเบียบการบังคับให้เราไว้ผมสั้นนะเว้ยแต่มันคือแบบการครอบงำทางความคิดรูปแบบนึงอ่ะมันก็เริ่มแบบตีวงกว้างออกไปเรื่อยๆว่ามันคือการเมืองเอาจริงๆคือตอนทำนักเรียนเลวอ่ะเราลาออกมาแล้วนะพ้นจากปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองมีชีวิตอย่างมีความสุขแต่กลายเป็นว่าพอเราอยู่กับตัวเองอ่านข่าวเพื่อนๆคนอื่นๆเขายังเจอปัญหาเดียวกับเราอ่ะแล้วสิ่งที่เขาแบบพิมพ์มาแต่ละข้อความมันเหมือนมันแฟลชแบ็กสิ่งที่เราเคยเจอแต่เราเลือกที่จะหนีปัญหาออกมาด้วยการลาออกไงแต่คนพวกนั้นเขาทำไม่ได้ไงเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีเวลาเราพอจะมีต้นทุนทางสังคมบ้างที่เราจะแบบทำอะไรได้โดยไม่ได้ติดขัดก็เลยเริ่มที่จะทำนักเรียนเลวขึ้นมาซึ่งตอนนั้นก็เป็น Twitter account อันเดียวเองนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียงของเรามันดังมากเลยนะแค่ทวิตอะไรในโลกออนไลน์ครั้งนึงอ่ะมันมีคนสนใจเยอะมากก็เลยเริ่มที่จะไปเคลื่อนไหวออฟไลน์ครั้งแรกเลยเรารวบรวมรายชื่อเราก็โพสต์นั่นแหละออนไลน์แล้วก็บอกว่าโรงเรียนไหนที่ยังบังคับเด็กตัดผมอยู่ก็คือช่วงนั้นมันมีระเบียบทรงผมออกใหม่เนาะแล้วระเบียบทรงผมนั้นน่ะบอกว่าห้ามตัดผมเด็กเราก็โพสต์โรงเรียนไหนไม่เป็นไปตามนี้ส่งชื่อโรงเรียนมาน่าจะหลายร้อยโรงเรียนนะถ้าจำไม่ผิดแล้วเราก็รวบแล้วก็เอาไปยื่นกระทรวงทุกวันนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับเลยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้น impact ขึ้นเรื่อยๆเราอะสำหรับเราจ่ายไหวไงแต่ถ้ามานั่งคำนวณดูว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างเราก็คิดว่ามันก็เยอะเหมือนกันเราก็เข้ามหาลัยช้าไปปีนึงปีที่ควรจะเข้ามหาลัยเนี่ยมันโดนคดีพอดีเป๊ะเลยบางคนอาจจะชอบชีวิตที่อยู่นอกโรงเรียนมากกว่าเนาะแต่สำหรับมินอ่ะมินชอบชีวิตในโรงเรียนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มหาลัยมินกลับไปเรียนในมหาลัยก็มินก็เสียชีวิตตรงนั้นไปเพราะว่าระเบียบอะไรก็ไม่รู้ที่มันสำคัญกว่าชีวิตของมินอ่ะเขาก็เห็นสิ่งนั้นสำคัญกว่าแล้วก็ไม่ยอมที่จะคอมโพรไมซ์กับเราให้เราเลือกอ่ะว่าจะอยู่ต่อโดยที่ยอมทำตามเขาหรือก็จะไปไหนก็ไปเราก็เลยเลือกจะไปไหนก็ไปหลายคนเสียเรื่องการเรียนแน่นอนแต่ถ้ามากกว่ามินอ่ะบางคนก็จะเสียเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะแบบครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้แบบเห็นด้วยกับลูกคือมีจุดยืนทางการเมืองต่างกันอ่ะมันไม่แย่เท่ากับไม่เห็นด้วยกับจุดยืนทางการเมืองของลูกเข้าใจใช่ปะคือจุดยืนต่างกันก็สามารถเคารพกันได้แต่ต่อให้จุดยืนเหมือนกันแต่ว่ากีดกันไม่ให้ลูกแสดงจุดยืนของตัวเองอ่ะมันก็แย่กว่าบางทีก็แบบถึงขั้นออกจากบ้านไปมินคิดว่ามินจะทำต่อไหมหรอมินก็คงตอบไม่ได้เนาะแต่ worst case ว่าถ้ามินรู้สึกว่ามินไม่ได้อยากจะทำต่อมินคงจะไม่ได้ทำให้นักเรียนเลวหายไปทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนเลวมันอยู่ต่อไปได้โดยที่แบบมินไม่ได้ทำคือมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะบุคคลและหายไปเพราะบุคคลอ่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสังคมตื่นและจะอยู่กับสังคมไปเรื่อยๆจนกว่าสังคมจะลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นความฝันของมินเลยนะเพราะว่าถ้ามันทำได้มินก็ได้ไปใช้ชีวิตไงมินก็จะกลายไปเป็นคนที่ไม่ต้องมาสเปนไทม์กับสิ่งนี้ก็จะไปใช้ชีวิตของมินทำนู่นทำนี่รวมถึงคนอื่นๆในนักเรียนเลวก็จะได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองทุกวันนี้ที่แบบทำหลังบ้านนักเรียนเลวก็เพื่อจะให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ามันคงไม่หายไปเพราะเราหรือต่อให้เราหยุดทำก็คงไม่ได้ทำให้นักเรียนเลวหายไปคือเรารู้สึกว่าเราอะทำนักเรียนเลวนะเราโฟกัสประเด็นการศึกษาเนาะไม่ใช่ประเด็นหลักของประชาชนซึ่งประชาชนในที่นี้อาจจะหมายถึงแบบคนที่ออกมาชุมนุมในช่วงแบบพีคเนาะแต่ทำไมเราถึงทำเพราะว่าเราเชื่อว่าเรากำลังสู้อยู่กับความคิดอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในหัวคนอะ
ก่อนอื่นคือมันต้องไปลื้อความหมายของเขาว่าการเมืองคนไทยเข้าใจเขาว่าการเมืองเป็นแบบสภารัฐบาลนายกแต่การเมืองมันคือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มินพูดไปตอนต้นว่าแค่ทรงผมก็เป็นการเมืองแล้วอะใครเป็นคนกำหนดให้นักเรียนตัดผมสั้นเกลียนคำตอบก็คือคณะรัฐประหารเขาก็ให้เหตุผลไว้ชัดเจนนะในสมัยนั้นว่าก็เพื่อต้องการควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์นักเรียนลุกฮือขึ้นมาปฏิวัตินี่คือการเมืองแต่เหมือนแบบมันผ่านการเวลามาจนทำให้เราไม่ได้เห็นต้นตอของมันเนาะเรามาถึงเราก็เห็นแค่ว่ามันเป็นระเบียบของโรงเรียนไปแล้วมันก็เลยอาจจะทำให้เราลืมตระหนักว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่าวะถ้าเราย้อนไปดูทุกอย่างทำไมฟุตบาทถึงไม่ดีเราก็อาจจะมองแค่ว่ามันฟุตบาทไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือเปล่าเอาย้อนไปสิใครอนุมัติงบสร้างฟุตบาทนี้มันก็คือการเมืองแหละแต่แค่ว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นมันก็เลยทำให้เราห่างเหินกับความสัมพันธ์ทางการเมืองของมันออกไปทุกอย่างเลยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันถ้ามันจะแก้สังคมนี้ได้นะมันต้องแก้ที่ความคิดชุดนี้คือมันต้องมีความคิดอีกชุดนึงอ่ะไปตีกับความคิดชุดนี้เพื่อให้เด็กเติบโตไปเป็นคนที่รู้เท่าทันเรียนเพื่อรู้เท่าทันอ่ะไม่ใช่เรียนเพื่อแบบไปทำตามคำสั่งเขาอ่ะเราว่าอันนี้เป็นคอหลักที่ทำให้นักเรียนเลวเป็นนักเรียนเลวนะ